คยแกล้งครูจนถึงขั้นว่าตัวเองอะรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมันคืออะไรอะเมื่อก่อนเลยพี่หนูเล็กคือหนูอะเป็นเด็กที่แบบเรียบร้อยแต่พอหนูย้ายเข้าไปโรงเรียนมัธยมที่หนึ่งเราก็ไปเข้าแบบแก๊งหัวโจกกับเพื่อนเพื่อนผู้ชายหนูก็เลยไปแกล้งคุณครูท่านหนึ่งปรากฏว่าครูคนนี้ไปฟ้องผอโรงเรียนผอโรงเรียนก็เลยเข้ามาถามว่าใครทำหนูก็ไม่ยอมรับเพราะว่าก็มันจับมือใครดมไม่ได้นี่เพื่อนก็ไม่ได้พูดอะไรปรากฏว่าผอเดินเข้ามาพร้อมไม้อะยาวขนาดนี้แล้วก็พูดว่าเอาล่ะถ้าไม่มีใครยอมรับเดี๋ยวครูจะหาคนรับผิดชอบเองครูบอกเข้าแถวมาในฐานะที่ครูเป็นผอโรงเรียนวันนี้นักเรียนของครูทำผิดถ้าไม่มีใครยอมรับครูจะรับผิดชอบเองพี่รู้ไหมครูให้ทำอะไรทำยังไงอ่ะให้ตีครูเหรอ